คุณลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนอปกฉัตรเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่ครับแล้วเรื่องมันเป็นยังไงบ้างคะสนอทำไมจู่ๆตำรวจถึงจับปกฉัตรเรื่องยาเสพติดได้คะตำรวจเขาค้นเจอยาเสพติดในรถปกฉัตรนะครับฮะแล้วยาไปอยู่ในรถปกฉัตรได้ยังไงคะคุณตำรวจครับผมไม่รู้เรื่องยาจริงๆนะครับไม่รู้ได้ยังไงนั่นมันรถคุณคุณตำรวจเช็คได้เลยครับวันนี้ผมไม่ได้ใช้รถเลยแล้วรถคุณไปอยู่นั้นได้ไงใครเป็นคนเอาไปถ้าคุณไม่พูดผมถือว่าคุณเป็นเจ้าของรถแล้วก็เป็นเจ้าของยาในรถนั้นด้วยนะครับพี่เขตรัฐยืมรถปกฉัตรไปก็หมายความว่าคนที่เกี่ยวข้องกับยาพวกนั้นคือใกล้พี่เขตนั่นแหละทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วครับนายไอ้ฉัตรถูกตำรวจจับไปสอบสวนแล้วครับดีของในรถมันอะยังไงก็ดิ้นไม่หลุดเว้ยแล้วไอ้เขตล่ะครับนายจะยังไงกับมันนี่คุณตายรถถูกตำรวจยึดไปแล้วอะยังไงมันซักทอดถึงฉันแน่ถ้าเกิดว่าฉันติดคุกนะฉันไม่ปล่อยพวกคุณไว้แน่แกไม่ต้องห่วงหรอกเว้ยแกทำงานให้ฉันอะฉันไม่ปล่อยให้แกถูกจับหรอกเว้ยแล้วจะยังไงกันต่อแกก็แค่อยากให้ใครรู้ไงว่าแกยืมรถมาจริงด้วยเส้นทางที่แกไปอ่ะไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วใครจะรู้วะว่าแกขับรถไอ้ฉัตรไปอ่ะแต่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยไอ้ฉัตรมันก็ติดคุกแทนฉันนะสิแกก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าแกจะเข้าไปนอนในคุกหรือจะส่งน้องชายแกเข้าไปแต่คนที่รู้เรื่องเนี้ยยังมีพ่อฉันอีกอะไรนะไอ้โง่เอ้ยฉันบอกกันแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้ก็แน่นมันพ่อนะเว้ยฉันจะรู้ไหมล่ะมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะแล้วถ้าพ่อแกบอกตำรวจล่ะนั่นแกก็ต้องรู้แล้วล่ะว่าพ่อแกจะพูดความจริงเพื่อให้แกติดคุกหรือว่าจะยอมโกหกเพื่อให้น้องชายแกติดคุกจะกอดเธอไว้ด้วยความ